ไปได้ไหมที่บางคนอาจจะทําบาปแต่คนที่ถือว่าตัวเองเป็นคนชอบทำแล้วไปตัดสินความบาปของคนอื่นอาจจะยิ่งแย่ก,กว่าสิ่งที่คนนั้นทําลงไปอีกก็เป็นได้ฉันอยากให้ทุกคนพูดพร้อมกันพระเจ้าให้ลูกเป็นอย่างที่พระองค์ต้องการ ไม่ใช่ขอนั่นให้ลูกขอนี่ให้ลูกลูกอยากเป็นอย่างนี้ลูกอยากเป็นอย่างนั้นถ้าระองไม่ให้ลูกแสดงว่าโะรง์ไม่รักลูกเท่าที่โะรงรักคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากได้ยินก็คือพระเจ้าลูกอยู่ที่นี่แล้วให้ลูกเป็นอย่างที่โปรงอยากให้เป็นและไม่ว่าลูกจะขออะไรก็ตามและถ้ามันไม่ถูกต้องพระเจ้าขออย่าให้ลูกเลยอเมนไหมเพราะฉันจะบอกคุณได้เลยว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการในโลกนี้คือการไปอยู่ในจุดที่พระเจ้าไม่ได้เจิมคุณ ให้ไปอยู่ตรงนั้นคุณเคยพูดเกี่ยวกับฝันร้ายนั่นแหละที่เป็นฝันร้ายคือพยายามทําอะไรก็ตามที่คุณไม่มีฤทธิเดชของพระเจ้าที่จะทําฉันเองไม่ต้องลําบากมากมายที่จะมาทํางานนี้เพราะฉันมีของประทานฉันจะยืนพูดไปเรื่อยๆสี่หชั่วโมงก็ได้ไม่มีปัญหาเลยฉันไม่รู้หรอกว่าฉันจะพูดอะไรต่อไปแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับฉันและทุกคนก็จะเข้าใจมันก็จะประมาณแบบๆได้เรื่อยๆ แต่แน่นอนว่าคุณคงไม่อยากให้ฉันผ่าตัดให้เหมือนที่ดรพอทาคุณคงไม่อยากฟังฉันร้องเพลงแน่ฉันตบมือไม่ตรงจังหวะมากกว่าใครทั้งหมดจริงๆเดฟก็ชอบทำแบบเนี้ยแล้วเมื่อ,อไหร่ที่ต้องปรบมือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าฉันต้องคอยมองคนอื่นแล้วก็พยายาม ตบให้ทานเขาฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่ไม่ว่าเขาจะตบมือ,อยังไงฉันก็ไม่เคยตบตรงจังหวะเลยฉันว่าฉันคงเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ไม่กจะทำแตกต่างกับชาวบ้านนิดหนึ่งไม่รู้สิโอ้พระเจ้าช่างแสนดีนั่นเป็นเรื่องสั้นๆของฉันเรื่องขอให้ลูกมาเป็นให้ลูกเป็นขอเถอะถ้าคุณมาในวันนี้แล้วกำลังอิจฉาพี่น้องของคุณอยู่ ถ้าคุณมีพี่ชายหรือน้องสาวที่คุณคิดว่าเขาโดดเด่นกว่าคุณเขาเก่งกว่าคุณเขามีเงินมากกว่าคุณเขาดูฉลาดกว่าคุณแล้วก็พ่อแม่จะดูชอบเขามากกว่าคุณแล้วก็โน่นนี่นั่นอีกมากมายทําไมคุณไม่ลองคิดดูล่ะไม่เลยมันไม่ยุติธรรมมันไม่นั่นมันไม่นี่เราไม่เข้าใจ ในสิ่งที่พระเจ้าทำหรอกแล้วก็ไม่เข้าใจความคิดของคนอื่นๆข้างในไม่ว่าภายนอกมันจะดูยังไงก็ตามคนอื่นๆเขาก็จะมีทุกสิ่งที่คุณอยากได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขามีความสุขกับสิ่งนั้นเสมอนะสามีของฉันเป็นหนึ่งในคนที่มีความสุขสุดๆพอใจเสมอเขาเป็นคนที่มั่นคงเท่าที่ฉันเคยเห็นมาในชีวิตนี้และเหตุผลใหญ่ก็คือเขารู้ว่าเขาได้รับการเจิมเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่ไม่ได้รับการเจิมในชีวิตของเขาเขาก็ไม่พยายามที่จะออกไปจากการทรงสถิตของพระเจ้า อาเมนไหมบาปของลูกคนเล็กถูกลบล้างออกไปหมดแต่พี่ชายกลับหลงหายเป็นการหลงหายที่เหมือนเหมือนกับน้องชายของเขาเรามีการหลงหายสองประเภทตอนนี้คนหนึ่งหายเพราะบาปของตัวเองแต่อีกคนหลงหายไปเพราะความชอบธรรมของเขาเองฉันไม่ได้บอกว่าเขาหลงหายไปเพราะความชอบธรรมของพระเจ้านะเขาหลงหายไปเพราะความชอบธรรม ของเขาเองเขาหลงหายไปกับความชอบธรรมของตัวเองการถือศาสนาเขาหลงไปกับความดีที่เขาทำในนาทีแรกที่เราเริ่มตัดสินคนอื่นหรือดูถูกเขาให้เรารู้ทันทีว่าเราต้องปรับปรุงท่าทีมีผู้ชายคนหนึ่งบอกฉันว่าเขาให้พรรยามาร่วมการประชุมของฉันทุกสัปดาห์เพื่อรับการปรับปรุงท่าที มีใครบ้างได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่องท่าทีแล้วในเช้านี้ฉันหมายถึงถ้าไม่มีใครละก็ฉันคงเทศให้ตัวเองฟังอยู่คือฉันดีใจที่พระเจ้าเรียกให้ฉันเป็นนักเทศเพราะนี่จะทําให้ฉันเข้มแข็งอยู่เสมอลูกชายคนโตกลับตาบอดไปเพราะกฎเกณฑ์ของตัวเองฉันอยากจะให้คุณตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีท่าทีของลูกชายคนโตนั้นเป็นท่าทีที่อันตรายมากและเป็นท่าทีที่เสแสร้งที่ทําให้เขาแตกแยกจากพ่อของเขา เมื่อไหร่ที่เรากลายเป็นคนถือศาสนาเราคิดว่าเราดีเหลือเกินและเราก็อยู่เหนือคนอื่นเพราะเราทำความดีมากกว่าคนอื่นทำแล้วในพระคัมภีร์ก็บอกให้เราอธิษฐานเผื่อเขาเมตตาเขาสงสารเขาและเป็นห่วงเขาในเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณท่าทีแบบนั้นจะทำให้เราแยกจากพระบิดาและเราก็ไม่สามารถเข้ามาถึงการทรงสถิตของพระองค์เหมือนที่พระองค์อยากให้เราเป็นได้ให้เราดูในลูกาบทที่18 และพิจารณาท่าทีเหล่านี้ให้ดีท่าทีเหล่านี้เป็นท่าทีที่หลอกลวงเพราะทุกคนที่มีท่าทีเหล่านั้นมักจะไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นแบบนั้นและฉันบอกคุณได้เลยว่าในช่วงปีแรกของการใช้ชีวิตกับพระเจ้าอย่างจริงจังและหลายปีหลังจากที่ได้เริ่มทำภารกิจฉันนี่แหละเป็นตัวเอของพวกฟาริสีเลยแหละ และถ้าคุณไม่ทำลายมันทิ้งซะถ้าคุณมีนิสัยแบบนั้นซึ่งฉันไม่ได้บอกว่าคุณกำลังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณก็อาจจะซื้อซีดีไปให้คนประเภทนั้นได้ถ้าเราไม่ทำลายมันทิ้งซะพระเจ้าก็ไม่สามารถใช้เราได้เลยในแบบที่พระองค์อยากให้เราทำเราก็เห็นว่าพระเจ้าทำงานผ่านใครก็ได้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ทีนี้ฟังให้ดีว่าฉันจะพูดอะไรเราเคยเห็นว่าพระเจ้าทำงานผ่านผู้ชายคนหนึ่งหรือทางผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราฉกเอาเกียรตินั้นไปตอนนั้นพระเจ้าก็ต้องหยุดใช้เราและหยุดทำงานนั้นมันยากมากสำหรับพระเจ้าที่จะหาคนที่รู้ตัวเองว่าไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าปราศจากพระองค์แต่เขาสามารถเป็นและทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์และเหมือนที่ฉันได้พูดไปในการนัสการเมื่อเช้าวันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนเรื่องต่อจากที่ฉันพูดเมื่อเช้านี้ ความถ่อมใจนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องร้องขอให้พระเจ้ามอบให้เราฉันมีหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งเกี่ยวกับความถ่อมใจเขียนโดยแอนดรูมอรีฉันคิดว่าฉันไม่เคยพลาดที่จะอ่านเล่มนี้เกือบทุกๆปีครั้งแรกที่ฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้มันได้ฉีกชีวิตของฉันเป็นชิ้นๆทีเดียวฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองมีท่าทีการถือาศาสนาที่เน่าเหม็นและน่ารังเกียจขนาดไหนแล้วฉันก็เริ่มเห็นว่าถ้าเรามีท่าทีของการถือความชอบธรรมของตัวเองเราก็จะปฏิบัติต่อคนอื่นไม่ถูกต้อง มันทำให้เราหมดความอดทนกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของเขาแต่เรากลับไม่เห็นของตัวเราเองยกตัวอย่างฉันเป็นคนทำอะไรเร็วเมื่อก่อนมันลำบากมากสำหรับฉันที่จะต้องทำงานกับคนอื่นที่ไม่ได้เร็วเหมือนฉันแล้วฉันก็ต้องเรียนรู้อยู่หลายปีทีเดียวว่าที่คนอื่นเขาไม่เหมือนฉันและสิ่งที่ฉันทำได้ดีนั้นนั่นเป็นพราะพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นเลย และถ้าพระเจ้าให้ฉันทําอะไรได้เร็วไปไหนมาไหนเร็วทํางานรวดเร็วนั่นเป็นพระปรงค์ต้องการให้ฉันทํางานหลายอย่างพระองค์ก็เลยให้ฉันทําได้ในสิ่งที่ทรงเรียกให้ฉันทําแต่กับคนอื่นๆเขาไม่ได้เป็นเหมือนฉันแล้วแทนที่จะโมโหเดือดดานคนอื่นมีใครจําเมื่อคืนได้บ้างโจงเงาแอของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลงเราไม่ได้เดือดดานแข็งกร้าวดุและบังคับพระเยซูบ,บอกไว้ มันเป็นเรื่องของข้างในท่าทีในใจลูก,กาบทที่ 18: ข้อ9พระองค์ยังได้พูดอุปมาให้ฟังสำหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็นคนชอบทำว่าตัวเองถูกต้องและยืนข้างพระเจ้าและได้ดูถูกคนอื่นนั้นกับคนอื่นๆที่เหลือทีนี้เรารู้แล้วว่าเราเป็นคนชอบทำแล้วทางพระโลหิตของพระเยซูคริส และยิ่งเรารู้ว่าที่พระองค์ให้เราเป็นคนชอบทรรนั้นเป็นเหมือนของขวัญเราก็ยิ่งต้องถ่อมตัวลงมากขึ้นพระองค์บอกว่าชายคนนี้คิดว่าตัวเขาเองชอบทรรเพราะสิ่งที่เขาทำเลยทำให้เขาดูถูกและดูหมิน่นคนอื่นๆมีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหารคนหนึ่งเป็นฟาริสีและอีกคนหนึ่งเป็นพวกเก็บภาษีคนนึงถือาศาสนาอีกคนหนึ่งเป็นคนบาป คุณอาจจะบอกว่าคนนึงเป็นลูกคนเล็กอีกคนนึงเป็นลูกคนโตฟาริสีนั้นเป็นคนถือศาสนายืนอย่างแสดงออกว่าตัวเองเป็นฟาริสี <c oughs> ฉันไปหาความหมายของคำนี้มาแล้วมันเป็นท่าทีที่เห็นได้ทั่วไปแม้กระทั่งมาดของคุณมันออกมาทางเสียงของคุณอ๋อใช่แล้วพระบิดาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา ฉันรับไม่ได้จริงๆกับฝ่ายวิญญาณแบบนั้นมันทำให้คนเสแส้งแล้วก็ทำเสียงแปลกๆเวลาอธิษฐานอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันจำได้ว่าโบสถ์ที่ฉันเคยไปฉันหมายถึงมีผู้หญิงที่ช่างอ่อนหวานเหลือเกินแต่ที่ฉันจะพูดก็คือพอเธอเริ่มอธิษฐานโอ้พระบิดาพระบิดาผู้บริสุทธิ์คือมันเป็นแบบอ คือฉันไม่เห็นด้วยกับแบบนั้นเลยเพราะฉันกลับไปติดแงกให้ตายเหอะคุณกำลังทำให้ใครประทับใจอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าฉันรักรงค์รงค์ช่างดีเลิศจริงๆแล้วขาก็เริ่มอธิษฐาน ฉันชอบตอนนี้มากข้อ11คนที่เป็นฟาริสีนั้นยืนอย่างเปิดเผยและนึกในใจของตนและเริ่มอธิษฐานว่าเขาไม่ได้พูดกับพระเจ้าด้วยซ้ำไปเขาแค่อยากให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองเคยไมหมเวลาที่อธิษฐานเป็นกลุ่มคุณกลับห่วงว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคำอธิษฐานของคุณมากกว่าคำพูดที่คุณพูดกับพระเจ้าขอร้องล่ะ นี่มีฉันคนเดียวเหรอที่ยอมรับว่าเคยทำอะไรแบบนั้นน่ะและนี่เป็นสิ่งที่เขาพูดให้ตายเถอะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นคิดดูสิใครจะกล้าพูดอย่างนั้นได้ที่แน่ๆพวกเราส่วนใหญ่ไม่พูดแน่แต่รู้ไหมเมื่อไหร่ถ้าเราได้ยินว่ามีใครไปทำอะไรมาเราจะบอกว่า ฉันไม่มีทางทำอย่างนั้นเด็ดขาดโอ้คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะทำอะไรลงไปถ้าพระเจ้าทิ้งคุณไปนานพอขอร้องเถอะเรารู้ว่าเราคิดว่าเราจะไม่ทำแน่ในตอนนั้นที่เรายังมีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตแต่ถ้าพระเจ้าแค่ปล่อยมือของพระองค์ไปแค่ไม่กี่นาทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทำอะไรลงไปบ้างดังนั้นเราไม่ควรมองคนอื่นเวลาเขาทำบาปและบอกว่าฉันจะไม่มีทางทำแน่นอนเธอเชื่อไหมว่า เธอได้ยินมาหรือเปล่าว่าขอร้องเถอฉันกำลังสนุกนี่เป็นการเทศครั้งที่สามของฉันที่นี่แล้วนะความทนงตัวถ้าทีแบบนี้ข้าพระองขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> ข้าพระองขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนร้ายขโมยพวกหลอกลวงเห็นไหม เขามองแต่สิ่งที่คนอื่นทําผิดซึ่งจริงๆแล้วความผิดที่พวกเขาําก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ประเด็นก็คือเขากลับมองข้ามท่าทีของตัวเองที่มีต่อสิ่งที่คนอื่นทําและในสายตาของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่แย่กว่าความผิดที่คนอื่นทําซะอีกเป็นไปได้ไหมที่บางคนอาจจะทําบาปแต่คนที่ถือว่าตัวเองเป็นคนชอบทําแล้วไปตัดสินความบาปของคนอื่นอาจจะยิ่งแย่กว่าสิ่งที่คนนั้นทําลงไปอีกก็เป็นได้ ฉันศึกษาเรื่องนี้มาเยอะตลอดชีวิตเพราะฉันเองก็เป็นคนประเภทนั้นดังนั้นทำให้ถูกซะแล้วฉันก็มีความสุขมากที่ได้บอกคุณถ้าคุณกำลังทำตัวไม่ถูกจะบอกอะไรให้ ข้อพระคัมภี์เหล่านั้นฉันจะบอกความลับให้ข้อพระคัมภี์ในมัทธิวบทที่11จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลงเราไม่ได้เดือดดานแข็งกร้าวดุและบังคับฉันได้ตัดข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นออกมาแล้วก็พกติดตัวในกระเป๋ามาเป็นเวลานานหลายปีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเริ่มจะมีท่าทีน่ารังเกียจเกิดขึ้นกับฉันฉันก็จะหยิบขึ้นมาเพราะฉันถูกเลี้ยงมาจนโตจากผู้ชายที่โหดเหี้ยม แข็งเจ้าระเบียบเข้มงวดและคอยตัดสินคนอื่นทุกคนและฉันกตินิสัยแย่ๆเหล่านั้นมาจากเขาท,ทั้งที่ฉันไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นสักนิดวันนี้ฉันอยากจะขอร้องคุณว่าถ้าคุณกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าคุณชอบตัดสินถ้าคุณชอบวิจารณ์คนอื่นถ้าคุณมีแนวโน้มที่ชอบมองตัวเองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแล้วแล้วก็ซึ่งฉันก็รู้คือพวกคุณจะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสัก,กนหน่อย แล้วคุณกำลังหลีกเลี่ยงใครคุณกำลังตัดใครออกไปหรือเปล่าคุณกีดกันใครอยู่หรือเปล่าคุณปฏิบัติกับคนจนยังไงเอ่ยคุณมีท่าทียังไงถ้ามีคนไปรับคนเร่ร่อนในเมืองแล้วมาจอดรถอยู่ข้างๆคุณกับบางคนอาจจะไม่เป็นไรแต่บางคนอาจจะพอสแคล,ลอนก็มีปัญหากับคนในคริสตจักรของเขาที่พูดขึ้นมาว่า เราไม่เราไม่ได้ต้องการคนเร่รอนที่นี่นะแต่อย่าลืมว่าคนเหล่านั้นแหละที่พระเจ้าลงมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ <c oughs> ส่วนหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดในโบสถ์ทุกวันนี้ก็คือพวกเรานั่งอยู่ที่นี่ตา่างก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดีๆอิ่มเอมจนแทบจะตัวแตกแล้วเราก็ให้นักเทศยุ่งอยู่กับการที่ต้องคอยป้อนอาหารให้แล้วเขาก็ไม่มีเวลาออกไปช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะต้องคอยประครบประงมเราให้มีความสุขเสมอเพื่อที่เราจะได้มาโบสถ์ตลอด จิจพิบาลเดินผ่านฉันไม่ทักทายฉันสักคำเลยเช้านี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเวี่ยงจังเลยหวังว่าฉันไม่ได้กำลังสร้างปัญหามีใครบ้างที่เห็นด้วยกับฉันว่าพระเจ้ารังเกียจท่าทีแบบนั้นรู้ไหมว่าทำไมวันนี้ฉันเทศเรื่องนี้เพราะทั้งหมดที่ฉันอ่านก็เพื่อตัวเองและคุณควรเข้าใจด้วยว่าถ้าคุณไม่ออกมาอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในคุณ หลายคนถามฉันว่าเรื่องอะไรที่ฉันต้องเรียนรู้มากที่สุดและใช้เวลามากที่สุดเพื่อรักษาตัวเองให้เข้มแข็งเพราะฉันจะไม่มีอะไรพูดกับพวกคุณเลยถ้าฉันขึ้นมาบนนี้แบบคนหน้าไหวหลังหลอกที่พยายามจะบอกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะที่คุณต้องทําแต่ตัวเองกลับไม่ทําเองฉันได้อ่านหนังสือเรื่องการถ่อมใจฉันอ่านเรื่องการให้อภัยฉันได้อ่านหนังสืออีกเยอะที่เกี่ยวกับเรื่องบุตรคนโตและก็บุตรคนเล็กและฉันก็พยายามเช็คตัวเองตลอดว่าจะไม่ทําตัวแบบบุตรชายคนโตที่ทําให้ฉันดูถูกคนอื่นเพราะคิดว่าเขาไม่ใช่คนพวกเดียวกัน เรื่องที่น่าเศร้าก็คือมันอาจเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ําฟาริสีนั้นยืนอธิษฐานในใจว่าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นบลา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 ข้อ12ข้าพระองค์ถืออดอาหารสองโหนต่อสัปดาห์และของสารพัดซ,ซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่งมาถวายลูกเขาโบสทุกครั้งและลูกเป็นฝ่ายต้อนรับลูกอยู่ในคณะนักร้องลูกนั่งติดกับครอบครัวออสติน เชื่อเหรอฉันเคยเป็นอย่างนั้นฉันเคยทำอย่างนั้นฉันจำได้ว่าเคยคิดว่าสิ่งที่เจ๋งที่สุดในโลกก็คือการได้มีชื่อตัวเองอยู่ที่โรงจอดรถที่โบสถ์เพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมีชื่อติดอยู่ตรงที่นั่งแถวที่สองจากทางเดินไม่มีใครมานั่งที่ของฉัน จะไม่มีใครมาจอดรถตรงที่ของฉันมีชื่อติดอยู่ตรงประตูหน้าห้องทํางานฉันผ่านมาแล้วมันช่างน่าสังเวชน่าสมเพชแล้วก็ยุ่งเหยิงด้วยแล้วฉันก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคนอื่นๆก็คิดว่าฉันเป็นคนสําคัญแล้วฉันก็ต้องไปที่เล้าหมูแล้วเจอกับสถานการณ์วิกฤตก่อนที่จะพูดได้ว่าให้ลูกเป็นอย่างที่พระองค์อยากให้เป็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากเป็นขยะ พระอพูดว่าอย่างไงนะข้าพาระองค์เป็นมาหมดแล้วข้าพาระองค์เป็นฟาริสีเหนือฟาริสีทั้งหมดได้เรียนสูงสุดเท่าที่คนจะเรียนได้ข้าพาระองค์มาจากตระกูลที่ดีข้าพาระองค์เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์เป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าแล้วข้าพาระองค์เรียนรู้แล้วว่าทั้งหมดนียเป็นแค่ขยะทั้งหมดเป็นแค่ความโง่เขลาเมื่อเปรียบเทียบกับการได้รู้จักพระองค์และฤทธิเดชของการฟื้นคืนชีพของพระองค์ที่ดึงให้ข้าพาระองค์ออกมาจากความตายแม้กระทั่งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ คือฉันคิดว่ามันสําคัญมากที่จะเข้าใจว่ายิ่งเราใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูมากเท่าไหร่โอกาสที่จะทําให้เราเป็นคนถือาศาสนาก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นแล้วชีวิตเราก็จะยิ่งมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นเท่านั้นเช่นกันวันนี้จินเจอร์มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งพร้อมกับคําถามของคุณว่าความหมายที่แท้จริงของการถือาศาสนาคืออะไรค่ะจอยส์คือว่าครั้งที่แล้วเรายังค้างอยู่อีกนิดหน่อยกับคําถามที่สําคัญมากคําถามหนึ่งที่ฉันเองก็อยากรู้คําตอบเหมือนกันและคงมีอีกหลายคนที่อยากได้ยินค่ะ คำถามนี้มาจากแอรอนถามว่าเราจะรักษาสมดุลของความเป็นอิสระกับการรักษาคำสอนได้ยังไงฉันว่ามันเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากใช่ไหมคะใช่มันเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากฉันคิดว่าฉันอยากบอกแบบนี้ว่าเราจะรักษาสมดุลระหว่างเสรีภาพและความศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงการถือกฎเกณฑ์ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แต่มีคนมากมายที่พยายามจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เขามักจะเข้าไปสู่การถือกฎเกณฑ์ได้ง่ายๆเพราะมันง่ายมากที่คุณจะไปถึงจุดที่ไม่กล้าทําอะไรเลยไม่กล้าทําอะไรเลยสักอย่างและฉันอยากจะเริ่มว่านี่เป็นคําถามที่ตอบอยากแล้วก็ฉันก็คิดว่าตัวฉันเองไม่ได้รู้คําตอบทั้งหมดเพราะฉันเองก็ยังคงต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆในเรื่องนี้อยู่แต่ฉันคิดว่ากุญแจสําคัญนั้นสามารถหาได้ง่ายๆในโรมบทที่7บอกว่าแต่บัดนี้เราได้พ้นจากพระราชบัญญัติคือได้ตายจากพระราชบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้ แต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณฉันขอเริ่มด้วยการบอกว่ากฎต่างๆทําให้คุณกลายเป็นธาตุมันจะผูกมัดคุณไว้เพราะว่ามาสตานมันจะไม่ยอมออกจากกฎหรือระเบียบต่างๆแน่ฉันจําตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ฉันได้ยินมาว่าบัญญัติสิบประการที่บัญญัติโดยตรงจากพระเจ้านั้นพอถึงช่วงเวลาที่ปรเยสุคริตลงมานั้นได้ถูกแบ่งไปอีกเป็นประมาณ2,200้อข้อรวมทั้งระเบียบต่างๆที่ชาวยูวต้องปฏิบัติตามฉะนั้น การถือกฎเกณฑ์เมื่อไหร่ที่ซาตานสามารถใส่ความคิดของการถือกฎลงในมนุษย์ได้แล้วและพวกมันก็ชอบทําแบบนั้นเพราะทุกสิ่งที่เป็นเรื่องกฎและระเบียบต่างๆที่ฉันพยายามทําตามก็เพื่อให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองแล้วแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการพึ่งพาในพระเยซูคริสต์เลยในทุกสิ่งที่คุณเป็น และความถูกต้องทุกอย่างที่คุณทําเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากที่คุณต้องตระหนักว่าถ้าไม่มีพระองค์ <üler tyard S 1> แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยพระเยซูไม่ได้สิ้นเพืชนเพื่อให้เรามีาศาสนาพระองค์ทรงสิ้นเพืชนเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้านั่นเองที่จะกระตุ้นให้เรามีความอยากที่ถูกต้องที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เราไม่ได้ทําเพื่อจะเอาคะแนนพิเศษจากพระเจ้าเราทําเพราะหัวใจที่ถูกต้องจริงๆเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่สวาถ้าคุณใช้ชีวิตแบบถือบัััญญติคุณกกก็จะถููมด แต่บัดน,นี้เราได้พ้นจากพระราชบัญญัติคือได้ตายจากพระราชบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลพระราชบัญญัติเก่าแต่จะดําเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงกันตรงนี้เราก็กําลังมอบความรับผิดชอบใหม่ให้ทุกคนพวกเขาไม่จําเป็นต้องทําตามกฎและระเบียบที่เขียนไว้อีกต่อไปไม่ว่าเรื่องของอะไรก็ช่างคือแต่ละนิกายก็จะมีกฎของตัวเองสมมุติว่าคุณไม่ได้อยู่ในนิกายไหนเลยเราก็จะสร้างขึ้นมาเองเข้าใจใช่ไหม ฉันหมายถึงทุกอย่างเลยการออกกําลังกายก็กลายเป็นกฎได้การทําความสะอาดบ้านก็กลายเป็นกฎได้คือมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ถ้าฉันไม่ได้ปัดฝุ่นหรือดูดฝุ่นทุกวันแล้วแล้วก็ฉันจะรู้สึกแย่มันกลายมาเป็นกฎของบ้านที่เราจําเป็นต้องทาพระองค์จึงตรัสว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องอยู่ใต้กฎบัญญัติอีกต่อไปทุกคนก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีแล้วคุณหมายความว่างไงฉันหมายถึงบัญญัติสิบประการยังทําได้ไม่ครบเลยไม่ใช่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้หัวใจใหม่กับเราพระองค์ให้พระวิญญาณบรา แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเช้าเมื่อเช้านี้เองมีคนมาถามฉันถามคำถามที่ไม่ค่อยจะเข้าหูเท่าไหร่ฉันควรจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันบอกว่าเป็นไปนไม่ได้ที่ฉันจะหาคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นในพระคัมภีร์ได้คุณจําเป็นต้องฟังเสียงพระเจ้าและทําตามที่คุณรู้สึกว่าพระองค์อยากให้คุณทําอย่างนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันบอกว่าคุณจะไปถามคนสัก25กคนพวกเขาก็จะตอบแตกต่างกันไป ด้วยความจริงใจเลยนะคือหนึ่งในเหตุผลที่คนไม่เคยยอมออกจากกฎบัญญัติคือเพราะว่าหลายคนรู้สึกสบายเวลาอยู่ใต้กฎบัญญัติมากกว่าที่จะทําตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วถ้าคุณใช้ชีวิตตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆแล้วชีวิตก็จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นเพราะว่า จะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีความสดใหม่เกิดขึ้นและสิ่งใหม่ๆอีกมากมายคุณไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ต้องไปแข่งขันกับใครฉันเองสามารถทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องชีวิตส่วนตัวในเรื่องการอธิษฐานมากกว่าสร้างกฎขึ้นมาว่าทุกวันฉันต้องอธิษฐานเป็นเวลาเท่านี้แล้วฉันจะทําอย่างนี้เวลาอธิษฐานฉันจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้และฉันจะทําอย่างนั้นแล้วก็จะมีผู้คนมากมายมาตั้งกฎเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมา รวมทั้งระเบียบต่างๆแต่ถ้าคุณทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ววันหนึ่งรู้สึกจะสองสาวันมานี้เองสิ่งเดียวที่ฉันทำก็คือฟังเสียงฉันแค่รู้สึกว่าวันนี้พระวิญญาณบอกให้ฉันฟังเสียงแล้วฉันก็ได้ยินสิ่งที่ค่อนข้างละเอียดทีเดียวเพราะส่วนใหญ่ฉันมักจะพูดๆๆๆๆๆๆแล้วแต่ละวันฉันอาจจะใช้เวลากับพระเจ้าหรือแค่ฟังเพลงอย่างเดียวหรืออะไรก็ได้แล้วแต่สถานการณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์มักจะนำมาซึ่งความสดใหม่และความแปลกใหม่เสมอ ที่คุณจะต้องกล้ามากพอที่จะทําตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหลายต่อหลายครั้งเรารู้สึกกลัวเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นกฎนะถ้าฉันรักษากฎระเบียบได้ฉันก็ไม่เป็นไรแต่กฎเกณฑ์เหล่านั้นฉกเอาความชื่นชมยินดีของเราไปเสมอในกละเทียบบอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตภายใต้กฎบัญญัติเราจะถูกดึงลงไปสู่ความผิดหวังมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่คุณพูดเรื่องการทําตามกฎบัญญัติกับการมีอิสระที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้กับคุณน,นั้น ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เชื่อฟังแต่เป็นการเชื่อฟังที่เกิดจากความรักใช่ฉันอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเรียนรู้และเข้าใจเพราะเราถูกปลูกฝังให้ทำตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาซึ่งฉันไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องทำตามคำแนะนำหรืออะไรฉันชอบใช้คำว่าคำแนะนำมากกว่าคำว่ากฎแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะทำตามการทรงนำของพระวิญญาณพระองค์จะนำคุณไปในทางที่ถูกเสมอและเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องคุณต้อง,องรู้พระวจนะของพระเจ้า รายการชีวิตเปลี่ยนสุขทุกวันขอแนะนำหนังสือใหม่ชื่อความคิดที่ทรงพลังจากผู้เขียนยอดนิยมอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทม์จอยซ์ไมเออร์ท่านจะได้เรียนรู้ถึงยุทธวิธี12ประการที่จะสามารถเอาชนะสงครามในความคิดและสร้างผลกระทบในด้านบวกใน,ในชีวิตของคุณเราขอมอบให้ท่านฟรีเพียงคุณเขียนเข้ามาในรายการชีวิตเปลี่ยนสุขทุกวันตู้ปนอกตสอง,เสอ,งอ,อเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 5700หรือที่ jmmthai@gmail.com คุณมีความหมายกับพันธกิจ Joyce m ม y e r มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกันรายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมยเอยอร์